ระดับน้ำโขงยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรที่ระดับสูงขึ้นนะครับทำให้เอ่อล้นตะลิ่งและหนุนเข้าลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงในจุดที่มีการเปิดปิดประตูระบายน้ำก็มีการเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและติดกับลำน้ำสาขานะครับโดยเฉพาะที่ชุมชนดอนเขียวตําบลท่าบ่ออําเภอท่าบ่อ น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรระดับน้ำจุดนี้นะครับสูงประมาณ50-60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองท่าบ่อฝ่ายปกครองชาวบ้านและทหาร ได้ช่วยกันขนย้ายข้าวของของชาวบ้านขึ้นมาไว้บนที่สูงนะครับแล้วก็ยังให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่บ้านถูกน้ําท่วมให้ออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวก่อนซึ่งยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ลุ่มต่ําและแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ําโของอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเพื่อที่จะเตรียมอพยพหากระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับในขณะที่ชุมชนจอมณีซอย6ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับ ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันแม้ว่าหลายฝ่ายจะร่วมกันทำแนวกระสอบทรายแต่น้ำโขงยังซึมเข้ามาตามรอยแตกและรอยแยกของท่อระบายน้ำเข้าท่วมถนนภายในซอยและพื้นที่อาคารบ้านเรือนประชาชน แต่พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลตอนนี้ยังไม่ถูกน้ำท่วมนะครับค่ะในขณะที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคายกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองคายก็ได้เข้าไปเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยการนำกระสอบทรายมาวางกั้นทางน้ำไหลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชน พร้อมทั้งช่วยกันยกสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านของประชาชนขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งน้ำบริเวณนี้มาจากไหนมาจากห้วยวังหูค่ะที่ปกติเนี่ยจะไหลเข้าสู่แม่น้ำโขงแต่ว่าด้วยระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีปริมาณน้ำที่สูงน้ำก็เลยไหลย้อนกลับทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มระดับขึ้นตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะทางด้านเลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายบอกว่าสถานการณ์น้ํายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่นะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้สั่งการให้เตรียมกระสอบทรายเพิ่มเติมโดยหากมีน้ําหลากเข้าลานหน้าเมืองก็จะให้ทางเทศบาลดําเนินการนํากระสอบทรายปิดตามซอยต่างๆไม่ให้น้ําเข้าเมืองแล้วก็อาจนําเครื่องสูบน้ํามาสูบภายในซอยด้วยค่ะไปฟังเสียงเลยค่ะนุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายกันค่ะ วยได้มากครับก็สามารถชะลอนะฮะชะลอการหลักของน้ําเข้าบ้านเรือนได้นะครับแต่ถามว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดี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 ขึ้นเยอะครับเพราะตามปกตินะปริมาณน้ําที่ท่วมมันต้อง,ต,องต้องมากกว่านี้ผลจากการประชุมเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างคะจากการประชุมร่วมท่านผู้ว่าและท่านปภจังหวัดนะครับก็ท่านผู้ว่าก็มีความวิตกในเรื่องมวลน,น้ําที่ ที่ผมเรียนไปแล้วก็คือที่เชียงคานน้ำเร,เริ่มนิ่งแต่มันมีระดับน้ําที่มันต่างระหว่างเชียงคานกับหนองคายเนี่ยอยู่ที่1เมตรนะฮะท่านผู้ว่ากังวลเนน้ำตัว1เมตรตรงนี้มากนะครับก็เลยท่านสั่งการให้เตรียมกระสอบรสยเพิ่มเติมนะฮะไว้ถ้าเผื่อมีน้าหลากเข้าลานหน้าเมืองเนี่ยตัวเมืองเนี่ยก็ให้เทศบาลดําเนินการเอากระสอบรายปิดตามซอยต่างๆนะครับไม่ให้น้ําเข้าเมืองและขณะเดียวกันเครื่องสูบน้ําที่ตั้งอยู่ตามจุด ตรงลานดิมโขงนี่นะครับก็ต้องย้ายเข้ามาสูบในซอยนะครับแล้วขณะเดีวยวกันทางปอพเนี่ยอปอพจังหวัดเนี่ยก็กําลังดําเนินการไปย้ายเครื่องสูบน้ำความดันสูงนะครับจากเทศบาลตําบลเวียงคุกนะฮะซึ่งตรงนั้นสถานการณ์ก็ขี้ขายลงนิดนึงนะจะย้ายเข้ามาช่วยในเขตเมืองก่อนพร้อมทั้งเตรียม view, รถโฟล e วิลนะฮะรถยกสูงอีก2คันนะครับเพื่อเข้ามาช่วยเทศบาลครั้งนี้ครับ ส่วนที่บริเวณวัดศรีมุ่งคนเหนือตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายไฑูทุนรับประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำก็มีการคำชับให้อำเภอในพื้นที่เสี่ยงที่ติดริมแม่น้ำโขงพร้อมเผชิญเตรียมเผชิญเหตุนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ เนื่องจากระดับน้ำโขงในแม่น้ำโขงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้อีกและปัจจุบ,บันจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ3มอำเภอนะครับประกอบด้วยที่ว่านใหญ่7หมู่บ้านที่ดอนตาล9าหมู่บ้านและอำเภอเมืองมุกดาหารอีก4หมู่บ้านและในเขตเทศบาล7ชุมชนด้วยกันครับ ขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่จังหวัดบึงการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ<ะ>เพราะว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นอีก5เซนอยู่ห่างจากตลิ่งไม่ถึง1เมตรแล้วนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกสะสมแล้วยังเป็นผลนะครับมาจากที่เขื่อนน้ํางึมของทางสปปลาวเพิ่มปริมาณการระบายน้ําออกจากเขื่อนส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อจังหวัดบึงการประกอบกับมีน้ําเหนือจากจังหวัดน้องคายไหลลงมาอีก ซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ